คอมเมนต์ต่างชาติในวันนี้ก็เป็นเรื่องของชาวต่างชาติที่ถึงกับสงสัยและก็ตั้งคําถามกันเลยนะครับว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทําให้ประเทศไทยใจดีกับนักท่องเที่ยวมีความเป็นกันเองอัธยาศัยดีกับชาวต่างชาติซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆในโลกนี้เลยอะไรทําให้เมืองไทยมีเอกลักษณ์ตรงนี้มีเหตุผลอะไรบ้างที่ผู้คนถึงเป็นแบบนั้นมาดูคอมเมนต์ชาวต่างชาตินะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันว่าจะพูดถึงอย่างไรกันบ้างนะครับ เริ่มจากคอมเมต์แรกจากเจฟส์นะฮะก็บอกว่าสำหรับคนที่มาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกผมมั่นใจว่าคุณจะได้เจอกับแง่มุมที่น่ารักน่ายินดีแบบนี้สำหรับผมมองว่าที่ทำให้เมืองไทยต่างจากที่อื่นก็คือรอยยิ้ม คนไทยมีวัฒนธรรมการยิ้มที่พวกเขาต้องยิ้มไม่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามนี่จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกแปลกใจว่าทําไมผู้คนที่นี่ถึงเป็นกันเองกับคุณเพราะว่าเมื่อทุกคนยิ้มให้กับคุณไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงนะคุณก็จะรู้สึกดีไปด้วยว่าอเขาอย่างน้อยก็ยิ้มให้นะในขณะคอมเมนต์ทมาก็บอกว่าอัตเทียบกับเวียดนามเลยละกัน ผมรู้สึกว่าที่เมืองไทยเสียงแตรของรถยนต์นั้นดังน้อยมากๆคือพวกเขาไม่ค่อยบีบแตรกันเท่าไหร่จึงทำให้บรรยากาศโดยรวมนั้นมีความเป็นกันเองมันทำให้รู้สึกว่าผู้คนที่นี่ไม่ค่อยมีอารมณ์ร้อนในการขับรถมากนักและอย่างน้อยๆที่ประเทศไทยเวลาอยู่สี่แยกไฟแดงก็ไม่มีรถมาจากทุกทิศทางเหมือนกับที่เวียดนามแน่ๆอย่างน้อยๆพวกเขาก็ยังมีความเป็นระเบียบอยู่บ้างตรงนี้ก็เลยทำให้เมืองไทยดูค่อนข้างโอเคเมื่อเทียบกับประเทศในแถบนี้ ในขณะที่บางท่านนะครับก็บอกว่าเพราะคนไทยไม่เสียงดังด้วยนะครับโดยก็วงเล็บไว้ว่ายกเว้นตอนเมาตอนที่จัดปราร์ตี้นะอันนั้นคนไทยเสียงดังอยู่แต่โดยทั่วไปแล้วคนไทยพวกเขาเหมือนกับมีวัฒนธรรมที่แบบมีความเกรงใจอยู่บ้างพวกเขาจะไม่ตะโกนข้ามถนนเหมือนกับนักท่องเที่ยวในบางประเทศที่มาเที่ยวในประเทศของพวกเขาดังนั้นการที่คนไทยจะเสียงดังได้นั้นก็อาจจะเป็นเพราะพวกเขาอารมณ์เสียจริงๆหรืออาจจะเกิดจากการที่เขาอาจจะสูญเสียการควบคุมอารมณ์นั้นไปแล้วแต่ในสถา,านการณ์ปกติคนไทยจะไม่พูดกันเสียงดังมากนะัก ในขณะที่คอมเมตธามาก็บอกว่าเรื่องของการไหว้เลยที่ทำให้เม, er <air> มืองไทยดูเป็นมิตรในมุมของคนที่มาจากตะวันตกพอเห็นที่เมืองไทยผู้คนยกมือไหว้เป็นการทักทายนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทำให้รู้สึกว่าพวกเขาเป็นกันเองกับเราแล้วในขณะที่บางประเทศการทักทายของพวกเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้และในขณะที่ทักทายพวกเขาก็ก้มศีรษะเล็กน้อยด้วยก็เลยทำให้บางคนที่ถูกทักทายแบบนี้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติจากพวกเขาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าที่นี่ก็เป็นกันเองและเราก็อยากจะทักทายกับเขาเช่นกัน บ้างก็บอกว่าคนไทยนะครับน่าดึงดูดใจอยู่แล้วนะครับคนไทยค่อนข้างมีสเสน่ห์และโดยทั่วไปคนไทยก็แต่งกายสุภาพด้วยและคนไทยมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเขาน่ารักมากๆก็คือคําว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงพวกเขาจะพูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรนี่คือเป็นคําที่สื่อความหมายประมาณว่าอย่าก,กังวลกับมันนะอะไรประมาณน,นั้นและสุดท้ายพวกเขาก็จะปิดท้ายด้วยรอยยิ้มนี่จึงทําให้เรารู้สึกว่าพวกเขาช่างอภัยให้กับอะไรหลายอย่างได้อย่างง่ายดายเราก็เลยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะมีอัตตาศัยดีนะ มีครั้งหนึ่งผมต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับที่พักแต่ตอนนั้นเจ้าของที่พักก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรมันเล็กน้อยมากๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาสามารถจ่ายเองได้ซึ่งทําให้ผมประทับใจมากๆเมื่อเจอเหตุการณ์นี้ขอมตบมากรก็บอกว่าคนไทยมีความสนุกอยู่ในตัวพวกเขารักสนุกคนไทยรักสนุกมากๆ แม้ว่าบางคนจะทํางานหนะักแต่พวกเขาก็ทํางานด้วยความที่สนุกพวกเขาชอบที่จะอยู่ด้วยกันกินด้วยกันอันนี้เขาก็พูดถึงการทํางานของคนไทยด้วยนะครับอย่างเช่นตอนพักเที่ยงเนะี่ยคนไทยก็จะออกไปกินข้าวที่เดียวกันไปร้านเดียวกันจับกลุ่มอยู่กลุ่มเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าคนไทยนะ่ะมีความสนุกอยู่เสมอนะครับแม้แต่ตอนกินข้าวเลยก็สนทนากันอย่างสนุกสนานแลท้ทีเดียวนะครับและที่สําคัญก็คือพวกเขามีกิจกรรมที่สนุกสนุกให้ทําอยู่เสมออย่างเช่นเทศกาลในไทยไม่ว่าจะเป็นสงกรานลอยกระทงมันก็เลยสื่อออกมาว่าคนไทยนะ่ะชอบความสนุกสนนา าจ,จากนั้นก็มีความเห็นต่อมานะครับก็บอกว่ามันก็มีปัจจัยอ้อมๆโดยนะั้นที่ทําให้บรรยากาศโดยรวมของไทยนะครับมีความเป็นมิตรกับต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวนะครับอย่างคอมเมนต์นี้ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะมันมีส่วนอ้อมๆนะอาจจะไม่ใช่ส่วนโดยตรง ก็คือเวลาคุณมาที่เมืองไทยเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าสิ่งของต่างๆมันมีราคาที่ถูกลงนั่นจึงทําให้คุณสามารถซื้ออะไรต่างๆได้มากขึ้นและชีวิตก็สะดวกสบายขึ้นจึงทําให้ต่างชาติบางคนรู้สึกเหมือนกับว่าช่างถูกชะตากับที่นี่ซะเหลือเกินอยากอยู่น,น,นานๆและสุดท้ายก็เลยคิดว่าที่นี่ค่อนข้างจะมีอัธยาศัยดีเพราะทุกอย่างราคาไม่แพงนั่นเองบวกกับสภาพอากาศที่อบอุ่นซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคยเจอมาเราสัมผัสกับอากาศที่เคยหนาวมากๆพอมาอยู่ที่นี่แล้วเรากลับชอบและประทับใจกับอากาศในประเทศไทย สุดท้ายนะครับก็มีการพูดถึงนวดแผนไทยด้วยนะครับเขาก็บอกว่าการนวดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําให้ผ่อนคลายอยู่แล้วนะครับและราคาไม่แพงมันเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายอย่างยิ่งและสามารถหาสิ่งนี้ได้ทุกที่ในประเทศไทยเช่นกันทั้งหมดทั้งมวลนะครับเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเหตุผลทางอ้อมด้วยนะที่ทําไมถึงทําให้รู้สึกว่าประเทศไทยช่างโอเคมากๆเลยคอมเมนธรมมจากสตีฟนะครับก็บอกว่าวิถีชีวิตโดยทั่วไปของคนไทยสามารถบรรยายได้เพียง3ประโยคดังนี้คือพวกเขาสนุกและมีความสุขก,กับชีวิตมากๆ และพวกเขามีความสบายสบายสบาย,บายดีโอเคนี่คือสิ่งที่พวกเขาจะพูดกับคุณและคุณจะรู้สึกว่าพวกเขาเป็นมิตรและคําว่าไม่เป็นไรนี่แหละมันหมายถึงไม่ต้องห่วงและไม่สําคัญไม่ต้องคิดมากนะมันเป็นคําที่ทําให้เรารู้สึกแบบสบายใจมากๆเมื่อได้ยินพวกเขาพูดแบบนี้คอมเมนต์มาจากเมอร์นัทก,ก็บอกว่ามันมีหลายเหตุผลว่าทาไมคนไทยถึงอัธยาศัยดีการให้การต้อนรับในเมืองไทยเหมือนกับว่าเขาเป็นประเพณีทางวัฒนธรรมที่แบบมีอยู่แล้ว คนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทพวกเขาให้การต้อนรับไม่ว่าคุณจะเป็นใครเช่นเดียวกับคนไทยด้วยกันเองเมื่อมีใครสักคนมาที่บ้านของคุณควรก็ต้องเอาน้ําเย็นมาต้อนรับกับพวกเขาโดยทันทีเป็นสิ่งที่พวกเขาทําโดยธรรมชาติอยู่แล้วและก็ต้องถามต่อว่าแขกของเขานั้นกินข้าวแล้วหรือย,ยังนี่คือการต้อนรับแบบที่มีตั้งแต่ในอดีตแต่ทว่าเมืองไทยเป็นสังคมที่มีแบบลำดับชั้นและตามธรรมเนียมแล้วดูเหมือนกับว่าไม่มีใครเท่าเทียมกันในมุมของชาวตะวันตก บางคนแก่กว่าก็อาจจะได้รับความเคารพมากกว่าบางคนอายุน้อยกว่าก็อาจจะมีคนฟังเหตุผลน้อยกว่าบางคนอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าในเชิงวิชาชีพก็อาจจะได้รับเกียรติมากกว่าและคนที่ร้อยกว่าก็เลยเคารพกับบุคคลที่เหนือกว่านี่คือสิ่งที่ทําให้ชาวตะวันตกอาจจะแปลกใจ แต่สิ่งเหล่านี้ทําให้คนไทยส่วนใหญ่มักจะมีมารยาทและก็ต้อนรับทุกคนอย่างสุภาพเนื่องจากพวกเขาเคารพอย่างจริงใจกับผู้ที่มาเยือนมันก็เลยเป็นเรื่องปกติในที่สุดว่าทําไมเรารู้สึกว่าคนไทยนั้นสุภาพและเป็นมิตรมากๆอในมุมต่างชาติคนนี้นะครับก็วิเคราะห์สะรึกเลยนะครับว่ามันมาจากพื้นฐานสังคมเลยครับที่ทําให้คนบ้านเรานะครับเป็นมิตรในเรื่องของการต้อนรับในชาวต่างชาตินี้ประทับใจเลยทีเดียวนะครับในขณะที่บางความเห็นนะครับก็วิเคราะห์เชน่นกันก็บอกว่า ผมบอกว่าการต้อนรับของคนไทยที่แสดงออกต่อชาวต่างชาตินั้นมันอาจจะเนื่องจากที่ประเทศไทยหรือสยามพวกเขาไม่เคยตกเป็นอาณานิคมหรือถูกควบคุมโดยอำนาจจากต่างประเทศเลยคนไทยจํานวนมากก็เลยมองว่าการที่ชาวต่างชาติมาที่ประเทศของพวกเขาชาวต่างชาติก็เหมือนเป็นผู้มาเยือนเป็นผู้มาท่องเที่ยวและอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปซึ่งพวกเขาก็ต้องให้การต้อนรับโดยไม่ได้สนใจว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงพวกเขาต้องต้อนรับให้ดีที่สุดเพราะว่าต่างชาติบางคนอาจจะมาประเทศนี้เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น แล้วก็มีประโยคหนึ่งนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าและพวกเขาจะมีความสุขมากๆเลยหากเขาได้ประโยชน์จากการมาเยือนของคุณอันนี้ก็ไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงนะครับในมุมของฝรั่งคนนี้แต่ว่าถ้าเราขยายความออกมาเองนี่เราก็น่าจะนึกได้นะครับว่ามันหมายถึงอะไรนะครับก็อาจจะเป็นอย่างเช่นการใช้บริการเรานะครับใช้บริการรถใช้บริการเรืออะไรแบบนี้แล้วเราก็ได้ตังค์จากฝรั่งทัวยอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ขยายความสั้นๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับก็บอกว่าผมเห็นด้วยกับทุกอย่างที่ทุกคนว่ามาเลยนะ แล้วก็อย่าลืมเรื่องของอาหารด้วยที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เรารู้สึกชอบที่นี่และก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นมิตรกับเราเพราะพวกเขาไม่ได้ทําแค่อาหารไทยยังมีอาหารนานาชาติอีกมากมายก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณไปเที่ยวด้วยนะสุดท้ายก็คือไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในประเทศไทยก็จะมีคนแปลกหน้าส่งรอยยิ้มให้กับคุณนี่เป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าพวกเขาเช่างเป็นกันเองจริง แล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมิตรของคนไทยที่ชาวต่างชาติเขาวิเคราะห์กันท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นของท่านไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสักการะชมครับสวัสดีครับ